ถ้าวันหนึ่งภาพที่คุณเห็นกลายเป็นแบบนี้คุณจะยังละเลยดวงตาของคุณอยู่ไหมถ้าตอนนี้คุณอายุ15ปีคุณรู้หรือไม่ว่าคุณใช้ดวงตามาแล้วถึง 98,550 ชั่วโมงและมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยเท่านั้นที่มีอาการทางสายตาโดยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเราใช้สายตากับหน้าจอมากถึง 7.2 ชั่วโมงต่อวันยิ่งใช้สายตามากยิ่งต้องเพิ่มการดูแลและถ้าคุณเป็นคนที่มีอาการหรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ตาพร่าตาเสื่อมหรือถูกทำลายจากรังสี UVตาบอดกลางคืนตาแห้งอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะ 80% ของความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถป้องกันได้จากโภชนาการและการรักษาที่ถูกต้องดูแลดวงตาของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะไม่มีใครรู้ว่าดวงตาของคุณจะหมดอายุเมื่อไหร่ Improve Blend